ไปไหนจ๊ะความสวยของเราความสวยของเรามันก็คือสวยก็สวยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นไปใช่มันไม่มีคนมาดูแลไม่เป็นไรเราก็ดูแลตัวเองได้ไม่ติดนี่มันจะปลายปีแล้วนะเธอปลายปีแล้วยังไงหรอมันต้องเข้าดาวกับปลายปีแล้วเหงาเงี้ยหรอโอ้หนูก็มีน้องชายมีผู้จัดการ มีครอบครัวให้เราจะไปเข้าดาวกันได้มันเป็นแบบว่าบรรยากาศคนเหงาอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนไม่กับคนเหงาคนโสดเงี้ยหรอชินแล้วแหละตอนนี้จะเรียกว่าอะไรก็เราก็มีแบบว่าสิ่งอื่นให้โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องชายเนาะน้องชายก็เข้ามาดูแลกินอะไรเงี้ยมากขึ้นยืนยันว่ามันทดแทนกันได้สิ่งเหล่านี้แทนได้นะแทนได้จริงถามว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากมีก็ไม่ได้แบบรีบร้อนมาเมื่อไหร่ก็ได้นะตอนนี้รู้สึกว่าเราอยากไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องสิ่งที่เราอยากทำนะตรงนี้ก่อนแสดงว่าชีวิตคนโสดตอนนี้มันคือแฮปปี้ที่สุดพี่นะคะยังสูว่ากินขยับตัวอะไรเงี้ยก็ง่ายอะไรเงี้ยทำอะไรก็ได้อยากจะทำมีความฝันที่ทำธุรกิจข้างหน้ามันรู้สึกว่าเออมันก็เราเดินหน้าได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยถือว่าน้องห่วงอะไรนะน้องชายที่น้องชายที่เรามีน้องก็ห่วงน้องก็บอกว่าถ้าจะหาผู้ชายได้ก็ต้องหาให้ได้ดีกว่าเขามากกว่าเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบคือดูแลดีทุกอย่างใช่ไหมล่ะแต่มันก็คือดีไงก็กำลังมองว่าถ้าคนที่จะมาดูแลชีวิตพี่สาวเขาอะก็ต้องเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดูแลได้เท่ากับที่ดูแลเขาดูแลเราอันนี้คือโจทย์ยากเขาแหละใช่เขาก็กองให้เราอะมันก็ดีเพราะเราก็เป็นเออไงเวลาเลือกคนแล้วก็เอออะไรเงี้ยแสดงว่าหลังจากนี้ผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเองก็ต้องแบบว่ายากขึ้นกว่าเดิมคิดว่ามันก็เหมือนคัดมากขึ้นกว่าเดิมก็คงต้องผ่านการคัดกรองหลายๆชั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายิ่งสุดพอเราโตขึ้นแล้วอะนะตอนนี้อายุเราก็มากขึ้นเราก็คงอยากจะได้ตัวจริงแล้วอะไรเงี้ยที่พร้อมที่จะแบบมีครอบครัวเลยแล้วก็จับมือกันไปทำอะไรที่มันเป็นอนาคตร่วมกันได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะอย่างนั้นเรื่องของสเปคเนี่ยสำคัญมันก็คงมีอะค่ะก็มีประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหจำกัดหรือมีเงื่อนไขเยอะเลยค่ะคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอันดับแรกคือเรื่องของทัศนคติหรือว่ามุมมองที่เราต้องเข้ากันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาต้องสามารถเข้ากับครอบครัวเราได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันต้องเหมือนแบบพร้อมที่จะปรับตัวกันคู่ด้วยแล้วจริงๆตอนนี้มีคนเข้ามามันก็มันมีบางช่วงแล้วก็บางช่วงมันก็ไม่มีอาจจะเพราะว่ากินแบบไม่ค่อยติดต่อกับใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเอองงๆอะไรเงี้ยเออว่าแบบเอ๊ะเขามาจีบหรือเปล่าก็คือไม่รู้ต้องคอยถามผู้จัดการเขาพิมพ์มาแบบนี้คืออะไรอะไรเงี้ยเป็นงงๆเลยเพราะว่าเหมือนชีวิตอยู่กับการทำงานแล้วพี่ก็แบบเรากำลังจะทำธุรกิจด้วยแล้วก็เลยโฟกัสแต่เรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วที่ผ่านมามีใครเข้าแสดงตัวออกมาว่าจีบเลยนะมันก็มีเหมือนต่อๆกินก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยก็ต้องถามเพื่อนแบบนี้คืออะไรแบบนี้เขาหมายความอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าต่อเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยสวยแต่งงและเออก็มีอยู่จริงใช่ค่ะเป็นความแบบความงงอะไรเงี้ยมันเป็นเสน่ห์นะทุกคนเขามาต่อๆแล้วเขาก็ไม่ต่อเนื่องเหรอเขาก็ไปเองเขาใช่ก็เหมือนแบบทำผ่านแบบมาเล่นนิดหน่อยแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบเขาคงคุยสนุกแล้วก็อยากคุยด้วยแค่นั้นแล้วก็คิดว่าอ๋อโอเคมาคุยมาทำผ่านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนานประมาณนี้ปลายปีนี้ก็เซอร์เบทกับครอบครัวเนาะใช่ค่ะก็ว่าจะไปเขาดาวกันที่เหนืออะไรอย่างงี้ค่ะจะไปดูร้านกาแฟของน้องชายด้วยเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนใช่เยี่ยมเยือนจ้ะงานงานแสดงอ๋อตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็คือมีซีรีส์ออนแอร์อยู่ค่ะทางโมโนนะคะโมโนแม็กซ์ค่ะชื่อว่าฆาตกรรมเดอะมิวสิคัลกำลังสนุกมากทุกคนอยากให้ไปติดตามแต่ว่าตอนนี้กำลังแบบเซมิ่งอยู่ทางโมโนแม็กซ์แล้วก็ประมาณปีหน้าจะได้ดูในโมโนออริจินอลช่อง29ค่ะโมโน29นะคะแล้วก็ฝากสำหรับเห็นจีราต้องรอดด้วยนะคะที่เป็นซีรีส์วายที่กินแบบได้กระโดดเข้ามาเล่นเนาะเป็นรับเชิญเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีทางช่องวันนะคะทางทายาทหมายเลขหนึ่งกำลังจะเปิดกล้องปีหน้าเหมือนกันฝากทั้งหมดเลยแล้วก็อ๋อมีของโมโนอีกปีหน้าเป็นละครอีสานจะเป็นซีรีส์อีสานเล่นกับบิ๊กเอ็มฝากติดตามด้วยนะคะหมดเลยงานแน่นๆได้ยังรับได้อีกยังรับได้อีกค่ะงานมาได้เรื่อยๆยังพร้อมค่ะจ้ากับบิ๊กเอ็มกับบิ๊กเอ็มค่ะเรื่องเอเลี่ยนตาฮักรักนันนายต่างดาวค่ะแต่จะเปลี่ยนชื่อเรื่องนะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่กินแบบพูดภาษาอีสานทั้งเรื่องเลยใช้เวลาถ่ายทำประมาณ2เดือนก็เสร็จหมดแล้วเหลือแค่รอสตรีมมิ่งรอออนแอร์ทางช่องทางโมโนแม็กซ์แล้วก็โมโน29ค่ะปีหน้าแน่นๆจะถูกปีหน้าเจอกันแน่นใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ